30ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตติ๊กค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเตือนผู้ที่ชอบซื้อทองจากไลฟ์สดนะฮะจากติ๊กตอกบ้างนะครับหลังจากไปซื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่าทองมันไม่ได้น้ำหนักตามที่ตัวเองคิดนี่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะฮะจะซื้อทองซื้อทองเนี่ยให้ซื้อกับร้านค้าที่เขาอยู่กับพวกสมาคมผู้ค้าทองด้วยนะครับคือมีคนอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อทองแล้วเขาก็ได้ของแถมเป็นดอกไม้สีทองก็เลยลองเอาไปขายดูปรากฏว่าไม่มีร้านไหนรับซื้อเลยค่ะพี่เพราะคิดว่าดอกไม้สีทองก็น่าจะเป็นทองใช่ไหมฮะโดยลืมไปว่าบางทีอาจจะเป็นพลาสติกที่เขานะเขาเอาทองเคลือบไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและทองนะไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเป็นสีด้วยซ้ำไปนะครับก็ผู้ใช้บัญชีทิกตอกเนี่ยฮะบอกว่าซื้อสร้อยคอจี้ทองคำไอ้ไข่วัจดีได้ของแถมเป็นดอกกุหลาบทองคำนะซื้อจากร้านทิกตอกในที่ขายทองนะฮะอยากจะเอาเงินมาใช้จ่ายฮะก็เลยเอาไปขายสุดท้ายทองก็ขายไม่ได้นะครับเจ้าของบอกรับซื้อไว้ไม่ได้ว่าทั้งจี้และดอกไม้ทองไม่มียี่ห้อและเปอร์เซ็นต์ทองกำกับไว้นะครับแล้วเจ้าของก็เลยถามว่าซื้อมาจากไหนก็เลยบอกไปว่าซื้อมาจากร้านดังใน TikTok เขาบอกว่าแหมลูกค้ามาพูดอย่างนี้กันเยอะเลยโดนกันมาเยอะว่างั้นเถอะโอ้โหนั่นแปลว่ามีหลายคนที่ซื้อทองจากร้านไม่รู้ร้านเดียวกันหรือเปล่าแล้วพอเอาไปขายร้านจริงๆแล้วขายไม่ได้มีใครซื้ออะไรโดนไปเท่าไหร่กันบ้างคะอันนี้ต้องให้เครดิตรายการหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะเพราะหลายคนไปออกที่นั่นนะฮะเหยื่อทั้งหลายเนี่ยคุณสตางค์บอกว่าน้องสาวซื้อทองเซตนี้ให้ทั้งลูกประคำดอกกุหลาบทองและจี้ไอ้ไข่ราคา 1,993 บาทนี่นะฮะนะฮะคุณฝ้ายผู้เสียหายบอกว่าซื้อปี่เสียทองคำเข้าใจว่าน้ำหนัก1บาทฮะพ่อไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์ซื้อมาในราคา 33,000 บาทซื้อตอนที่ราคาทองจริงๆวันนั้นเนี่ยราคามันบาทละ 28,000 บาทนะฮะเพราะนั้นก็แพงกว่าราคาทองคํา1บาทประมาณ 4-5,000 เข้าใจว่าเป็นค่ากำเนิดนี่คือคนซื้อเข้าใจนะและสุดท้ายน้ำหนักทองแค่6.4 กรัมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาทองหนัก1บาทนะฮะยังมีคุณกวางอีกรายบอกซื้อทองไป 110,000 บาทแต่เอาไปขายทำไมถึงขาดทุนเพราะร้านบอกเองว่าเป็นทอง 99.99% แล้วก็เอาทองที่ซื้อมามูลค่า 85,000 บาทไปขายลงรับจำนำได้ประมาณ 30,000 บาทนะฮะทองบางชิ้นที่ตนเอาไปเนี่ยนะเป็นของขวัญให้แม่ประมาณ 15,000 แม่นี่นะเอาไปขายได้ราคาแค่ 2-3,000 บาทนะเอาเลยเอาทองมาปาใส่หน้าลูกแล้วก็บอกว่าให้เอาไปคืนก็ซะมันเป็นทองปลอมครับเรื่องนี้เนี่ยเวลามีคนเขาดูนะหนึ่งละส่วนหนึ่งก็อาจจะโจมตีไปทั้งร้านอีกส่วนหนึ่งก็ลักษณะก็คือดูแคลนไปที่คนซื้อก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องไงว่าไม่ควรซื้อทองกับร้านออนไลน์แบบนี้ร้อยทั้งร้อยฮะที่มีปัญหาเนี่ยก็ซื้อทองมาจากร้านค้าออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็ชอบลีลาของแม่ค้าแม่ขายนะบางทีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็พูดเร็วๆพูดรัวๆพูดครั้งเดียวบางครั้งก็จัดโปรโมชั่นว่าต้องซื้อรอบนี้ต้องซื้อภายใน 1,000 คนนะจะได้ราคาเพราะนั้นก็เลยซื้อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่ซื้อร้านนี้เขาบอกว่าเห็นแม่ค้าเป็นคนใจบุญสุนทานออกช่วยเหลือคนนะครับทั้งหมดนี้คนก็หลงไหลไปกับนะกระแสนะพูดกันง่ายๆนะครับซื้อทองก็ควรไปร้านทองที่ผมบอกนะครับของถูกๆเนี่ยมันไม่มีใครเอามาขายแล้วคนที่เขาขายเนี่ยคุณก็เห็นเขาขับซุปเปอร์คงซุปเปอร์คาร์เนี่ยนะถ้าเขาขายของนี้เขาจะรวยได้ยังไงครับนะถ้าเขาขายทองแบบว่าโอ้โหตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่รวยนะเพราะนั้นที่เขารวยเนี่ยนะครับเขาก็ใช้เขาเรียกว่าแผนทางการตลาดแผนทางการขายเนี่ยแหละครับนะไอ้ปีเสีย2สลึงเนี่ยมันแพงมากร้านชี้แจงว่ามีต้นทุนเพราะของที่แถมไม่ได้มาฟรีราคานี้เอามาแถมก็คิดว่าสมเหตุสมผลก็เลยบวกต้นทุนของราคาแถมด้วยคุณเห็นไหมฮะสุดท้ายของแถมก็ไม่มีจริงฮะของแถมกลายเป็นขายพ่วงและขายเป็นเซตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาไปซื้อทองเนี่ยอย่าซื้อของออนไลน์เลยฮะอย่าไปซื้อจากการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube นะเพราะอะไรฮะเพราะเวลามันเสียหายขึ้นมาคุณจะเห็นว่านะครับไอ้ผู้ที่ขายของเนี่ยทุกร้านก็ทำบุญหมดนะขายของออนไลน์นะครับไอ้พวก Forex 3D พวกเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะมันทำบุญทีมันยังทำเป็นล้านเลยนะฮะก็เห็นมั้ยฮะมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับคือเขาก็นั่งยันนอนยันทางร้านนะคะว่าทองเขาเนี่ยทองจริงอันนี้ทีนี้สมมติว่าทองเรื่องนี้มันเป็นทองจริงนะประเด็นมันก็เลยกลายเป็นที่เรื่องเทคนิคการขายและลักษณะก็บอกโอ้โหอย่างนี้แปลว่าขายเพื่อให้คนเข้าใจเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมล่ะถ้าจะเอาผิดได้เอาผิดแค่โฆษณาเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาพูดเร็วและบางครั้งพูดครั้งเดียวนะฮะและคนฟังเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะฮะทีนี้คุณมาลองแกะเทคนิคของพ่อค้าแม่ขายนะฮะ
ที่ขายทองผ่านไลฟ์สดดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเช่นเจ้าของร้านยืนยันว่าร้านรับซื้อทองมาจากร้านที่อยู่ในสมาคมค้าทองคำแต่ร้านตัวเองไม่ได้อยู่นะครับก็เลยยืนยันได้ว่าเป็นทองจริงปีเสียข้อมือเนี่ยนะฮะ8ตัวน้ำหนัก 6-7 กรัมเวลาขายอาจจะพูดแต่แม่ค้าออนไลน์พูดเก่งพูดเร็วๆนะฮะอาจจะรอบเดียวเรื่องน้ำหนักทองราคาทองปัจจุบันในบาทละ 40,000 นะครับก็บอกราคาปีเสีย 39,000 เป็นราคาที่ห่างจากทอง2สลึง6กรัมมากนะฮะแต่ราคาใกล้เคียงกับทอง1บาทคนเข้าใจก็เลยซื้อนึกว่าเป็นทอง1บาทและราคาถูกกว่าร้านทองอื่นๆนะฮะก็เลยตกลงซื้อทอง2สลึงไปในราคา 39,000 บาทร้านบอกรับซื้อคืนในราคาวันนั้นๆ นะวันนั้นทองราคาบาทละ 40,000 ทอง2ตัวหนึ่งก็ต้อง 20,000 ล้านก็จะจ่ายแค่ 20,000 คนซื้อก็เลยขาดทุน 20,000 ด้วยประการฉะนี้นะฮะและอีกเรื่องหนึ่งคนบอกว่าเข้าใจว่าที่ร้านนี้ขายทองได้ถูกเพราะเขามีโรงงานทำทองเองค่ะถ้าคือดูในคลิปเนี่ยนะฮะคนซื้อเนี่ยเข้าใจตามนั้นเลยนะฮะว่าเจ้าของคนขายเนี่ยพยายามจะบอกว่าตัวเองมีโรงงานทำเองก็เลยได้ราคาถูกกว่าคนอื่นเขาก็เลยลดราคาได้นะฮะแต่พอถามย้ำไปย้ำมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขามีหรือไม่มีนะครับตอนแรกบอกไม่มีโรงงานพอมีคลิปมาแฉก็บอกว่ามีโรงงานทำตัวเรือนพวกแหวนนะฮะแล้วก็บอกว่ามีโรงงานที่ร่วมมือคนอื่น 3-4 เดือนทำพวกจี้พวกหลอกขึ้นมามีเทคโนโลยีขั้นตอนใหม่ๆนะครับสุดท้ายก็ต้องไปร้านที่มีสมาคมค้าทองคำก็เลยเริ่มทำเองบ้างแล้วตกลงมีโรงงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คำตอบนะครับแล้วก็บอกว่าลูกค้าคิดไปเองว่าเขามีโรงงานทำทองในทำทองได้ถูกกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาละสุดท้ายร้านจะผิดอะไรบ้างก็ไปดูสำนักคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้าความผิดได้อย่างไรบ้างนะฮะผมเห็นคุณเลิศศักดิ์รักธรรมเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาบอกว่าสิทธิผู้บริโภคเวลาซื้อต้องได้รับคำโฆษณาสินค้าที่ถูกต้องและเพียงพอนะปัญหาตอนนี้อยู่ที่การเสนอขายผู้ซื้อเข้าใจหรือเปล่าว่าเป็นทองขนาดหรือน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะทองคำนั้นเป็นสินค้าควบคุมราคานะแม้แต่ของแถมก็ยังเป็นประเด็นว่าต้องแยกมูลค่าของแถมออกจากของที่จะขายด้วยนะเพราะนั้นนะผู้ขายได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบพิสูจน์กันอีกทีนึงนะฮะส่วนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อให้เขาเยียวยาว่ารับซื้อคงรับซื้อคืนแล้วเนี่ยมันจะจบไหมก็ไม่จบนะครับต้องมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ครับสรุปอย่างนี้ดีกว่าคนดูเนี่ยรอฟังอยู่เรื่องนี้คือเรื่องทองจริงหรือทองปลอมมีทั้งทองจริงและทองไม่จริงนะฮะอย่างพวกของแถมเนี่ยไม่ใช่ทองจริงแน่นอนนะครับเพราะนั้นคุณคิดไว้เลยนะฮะเวลาเขาจะแถมอะไรเนี่ยมันไม่มีทองจริงหรอกนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าคนที่ไปเผลอใจไปซื้อในออนไลน์เนี่ยจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้นะฮะให้รู้จักถอยแล้วไปซื้อทองเอาตามร้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมร้านค้าใหญ่ๆมากกว่านะฮะแต่จริงๆเนี่ยคนที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยหลังๆมาเขาก็เริ่มเปิดร้านของตัวเองเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกฮะทองคำมันเป็นสินค้าควบคุมนะฮะแต่สิ่งที่คนขายได้ครั้งนี้ก็คือเครดิตพังไปหมดฮะไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับไม่แน่ว่าจะเปิดร้านได้หรือเปล่านี่นะครับ